การนอนหลับของเราเนี่ยทุกคนมักจะคิดว่าไม่ได้สำคัญแต่ก็สมมติเราลองนับจำนวนชั่วโมงหรือว่าจำนวนระยะเวลาที่เราใช้ในระหว่างการนอนหลับเนี่ยมันถึง1ใน3เลยนะของชีวิตที่เราจะต้องอยู่กับมันทำไมเราถึงหลับมันก็จะมีประมาณ 2-3 องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบแรกเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตหรือว่าเซอร์คาเดียนนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะมีการหมุนวนไปเรื่อยๆโดยที่1รอบของมันเนี่ยจะกินเวลาประมาณ24ชั่วโมงบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่คนอันที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมสมมติอยู่ในไทยกับอยู่ที่ยุโรปมันก็คนละโซนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรียกว่าสิ่งที่มันมากระตุ้นที่ทําให้นาฬิกาชีวิตเราสามารถเลื่อนได้บ้างกับอีกอันนึงก็คือเค้าเรียกว่าหนี้การนอนเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราตื่นสมองเราจะมีการใช้พลังงานซึ่งไอ้พลังงานนั้นพอใช้ปุ๊บมันก็จะมีของเสียที่อยู่ในหัวเรามันก็จะสะสมขึ้นเรื่อยๆพอถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้เราง่วงการที่เรากินกาแฟก็คือการที่ไปจับกับไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกว่าอะดีโนซีนเอาง่ายๆว่าหนี้การนอนเนี่ยคือการที่เราเนี่ยติดหนี้ธนาคารการที่เราง่วงมากๆแล้วเรางีบตอนกลางวันเนี่ยมันเป็นการเหมือนผ่อนดอกแต่ก็สมมติว่าเราเนี่ยไปนอนตอนกลางวันเนี่ยเราผ่อนทั้งดอกผ่อนทั้งต้นพอถึงเวลาตอนกลางคืนที่ธนาคารเขามาเรียกเก็บเงินจากเราเนี่ยก็คือหนี้การนอนคนกลุ่มนี้พอนอนตอนกลางวันก็คือไม่มีหนี้จ่ายแล้วไงเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับจำนวนชั่วโมงของการนอนขึ้นอยู่กับอายุในเด็กอายุน้อยๆก็อาจจะนอนเป็น10ชั่วโมงคนในวัยทำงานอย่างพวกเราก็คือประมาณ25ปีขึ้นไปจนถึงวัยผู้สูงอายุเลยเราเนี่ยควรจะนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงมันมีการศึกษาครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยนอนน้อยกว่านี้หรือว่านอนมากกว่านี้เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตโรคเบาหวานโรคความดันโรคเส้นเลือดสมองแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าที่เราเข้าใจว่าอัมพาตแหละเขาก็มีการศึกษามาแล้วว่าคนที่ไม่ได้นอนอยู่ในช่วงนี้เนี่ยมีอัตราการเกิดสิ่งต่างๆที่ผมเล่าไปเนี่ยมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขเอาง่ายๆคือ 7-9 อันนี้เราจะเจอบ่อยในคนที่เป็นวัยทำงานอย่างพวกเราเลยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณอันตรายของการอดนอนเพราะว่าการที่เราเอาง่ายๆอย่างสมมติเวลาทำงานเราต้องตื่น 6:00 น.แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เราไม่ตั้งนาฬิกาปลุกเราก็จะไปตื่นชดเชยเอาโดยส่วนใหญ่เขาแนะนำว่าเกิดเราสมมติว่าต้องนอนชดเชยกว่าเดิมประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่าเราเนี่ยเริ่มมีภาวะอดนอนซึ่งถ้าถามว่ามันดีไหมไม่ดีแน่นอนเพราะว่ามันมีบางการศึกษานะครับที่บอกว่าเราอดนอนมาเป็นอาทิตย์แล้วเราไปนอนเพิ่มจำนวนชั่วโมงขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นปกติอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเขาไปทำการทดสอบเกี่ยวกับฟังชั่นอลหมายถึงลักษณะการทำงานอันเนี้ยก็ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้มันหลีกเลี่ยงได้ไหมบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเนื่องจากว่าเราเนี่ยอยู่ในสังคมเมืองบางอย่างมันจะถูกกรอบให้เราบางคนนี่กว่าจะเลิกงานก็ห้าหกโมงเย็นกว่าจะนั่งรถถึงบ้านต้องต่อหลายต่อ 3-4 ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้าน4 ทุ่มไม่ทันทำอะไรก็ต้องตื่นแล้วบางคนเนี่ยที่ผมเจอบ่อยเลยก็คือต้องตื่นตั้งแต่4-5เพื่อจะนั่งรถออกมาเพื่อทำงานนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่จะต้องนอนน้อยยังไงก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาก็นอนชดเชยมันก็ยังดีกว่าไม่นอนเลยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดในของหมอเราจะเรียกว่าเป็นชิฟต์เวิร์กเกอร์นะครับก็คือการทำงานเป็นช่วงเวลาหรือว่าทำงานเป็นกะมันมีหลายการศึกษานะครับที่บอกว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดสมองนะครับรวมถึงในบางการศึกษาเนี่ยอาจจะบอกว่ามีเรื่องของมะเร็งด้วยเพราะว่ามันไม่ได้นอนตามนาฬิกาชีวิตของเราแต่ว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนไข้กลุ่มนี้บางคนที่ทำงานเป็นกะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเลยก็ได้แต่ที่เป็นปัญหาก็คือ1เวลาที่จะต้องนอนก็ไม่ง่วงไอ้เวลาที่ไม่ต้องนอนเวลาที่ทำงานก็ยังไงก็ง่วงสุดท้ายเลยการที่เราทำงานเป็นกะมันไม่ตรงกับคนในครอบครัวเราหรือว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนในชีวิตจริงไม่ใช่เพื่อนในทำงานเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาทางการเข้าสังคมด้วยโอ้ยความจริงเนี่ยมันมีหลายวิธีเลยอย่างเช่นง่ายๆเราเนี่ยเริ่มจากการที่เราตั้งนาฬิกาปลุกให้ตรงเวลาตื่นเช้ามาปุ๊บให้เห็นแสงเจอแสงอาทิตย์เป็นไปได้ชากาแฟโกโก้โอวัลตินเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนให้งดสักประมาณชั่วโมงนึงก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเราอาจจะตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเตือนเราเพื่อที่จะอะไร1เตรียมตัวเข้านอนนะครับอันที่2ก็คือสมมุติว่าบรรยากาศห้องเนี่ยเป็นไฟแบบนีออนอย่างเงี้ยหรือเป็นแสงสีฟ้าแนะนำให้ไปเจอแสงสีเหลืองแล้วก็ลองทำดูเราจะขึ้นเตียงก็ต่อเมื่อเราง่วงนอนเท่านั้นเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บนเตียงเนี่ยไม่เท่ากับเวลาพักผ่อนไม่เท่ากับเวลานอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยง่วงปุ๊บขึ้นเตียงปั๊บพอขึ้นเตียงปุ๊บ
ครึ่งชั่วโมงเป็นการกะโดยประมาณให้ใช้เวลาการกะประมาณทั้งหมดห้ามดูนาฬิกาถ้าไม่หลับลุกออกมาจากเตียงมาหาสิ่งที่น่าเบื่อทำพอเราเบื่อจัดๆและเริ่มง่วงนอนให้กลับไปนอนใหม่ถ้าสมมติยังไม่หลับเหมือนเดิมก็ให้ทำเหมือนเดิมซ้ำๆแบบเนี้ยนะครับและสุดท้ายเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะมีการสะสมในเรื่องของหนี้การนอนหลับจะทำให้เราเนี่ยสามารถกลับไปหลับได้หรือถ้าเกิดสมมติว่ามันยากจริงๆก็มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก็ได้อันนี้ก็จะมีคำแนะนำรวมถึงอาจจะมียาบางตัวที่อาจจะช่วยดึงการนอนให้เร็วขึ้นเพื่อปรับนาฬิกาชีวิตให้สามารถกลับไปหลับได้ในเวลาที่เราต้องการนะครับ